สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้กลับมาเจอกันกับเหมยในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะเหมยจะมาทำคลิปแกะกล่องนะคะสำหรับ iPad 2019นะคะที่เหมยไปซื้อมาเมื่อกี้เลยนี่เพิ่งมาถึงบ้านนะคะก็เป็น iPad 2019นะคะรุ่นล่าสุด iPad Gen 7นะคะเครื่องญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ซื้อเครื่องที่ญี่ปุ่นนะคะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะว่ามันเป็นหน้าตาอะไรยังไงแต่ว่าหลายๆคนคงเห็นแล้วแหละนะคะแต่ว่าให้เราก็เฮือไงไม่เคยมี iPad นะคะก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงก็เลยมาทำคลิปแกะกล่องให้ดูนะคะแล้วก็จะมาบอกเรื่องราคาด้วยว่าซื้อที่ญี่ปุ่นเหมยซื้อเท่าไหร่นะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหมยเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือว่าโปรหรืออะไรเลยไม่มีความรู้ก็คือเป็นคนที่อยากจะใช้ iPad นะคะก็เลยไปซื้อ iPad มานะแล้วก็มันเป็นรุ่นที่ราคาเบาที่สุดนะตอนนี้นะคะใน iPad ที่มันออกมานะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ก็คือดูรีวิวมานานมากหาข้อมูลมาเป็นเดือนๆนะคะว่าเราจะซื้อ iPad รุ่นนี้ iPad Gen 7หรือว่าซื้อ iPad Proไปเลยนะคะก็เลยคิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับเรามากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้กับรุ่น iPad Pro มันก็ทำได้เหมือนกันแหละนะคะแต่ว่า iPad Pro มันก็คือแบบมันโปรกว่าแรงกว่าแต่ว่าสำหรับคนเริ่มต้นอ่ะใช้แบบเราเอามาตัดต่อคลิปเล็กๆน้อยๆเอามาดูหนังแล้วก็อยากจะฝึกวาดรูปนะคะเหมยก็เลยซื้อ iPad รุ่นนี้มาพร้อมกับ Apple Pencil นะคะเครื่อง iPad ที่เหมยซื้อมานะคะเป็น iPad 7 Gen นะคะสีเงินนะทุกคน Wi-Fi นะคะเป็นรุ่น Wi-Fi จะเห็นว่ามีภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะก็ต้องบอกว่าตอนที่ไปซื้ออ่ะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าไม่เคยซื้อของในญี่ปุ่นนะทุกคนถ้าเขาอยากจะแนะนำอะไรให้เราอ่ะเราบอกเลยว่าไม่นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งอ่ะเขาก็จะพยายามขยันขยอหรือว่าเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องอาจจะตอบไปส่งๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมุกเราอาจจะบานปลายได้มันอาจจะเกินความจำเป็นที่เราจะซื้อนะคะก็ต้องดูดีๆนะคะขนาดเราเป็นคนที่อยู่ญี่ปุ่นเนาะเป็นปีแล้วอะเกือบปีนึงแล้วนะคะก็ยังรู้สึกว่าภาษาเราก็แบบติดๆขัดๆแต่ก็พอได้แหละนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นพนักงานบริการดีมากแล้วก็ขายเก่งมากทุกคนขายเก่งพยายามขยันขยอให้เราซื้อ iPad Pro อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เอาโคเรดาเคะประมาณว่าอันนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจมาจากบ้านนะคะแกะออกมาแกะพลาสติกมาดูข้างในกันทีแรกอะว่าจะเอาสีดำนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีสีทองก็ไม่มีนะคะมันมีแค่สีเงินนะนี่นะคะจะเห็นว่าเหมยอะวางกล้องไว้ที่เก้าอี้ทุกคนมันไม่มีขาตั้งกล้องมันไม่รู้จะวางตรงไหนนะคะนี่นะจ๊ะก็จะเป็น iPad ก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงไม่ได้มารีวิวนะคือมาแกะให้ดูนะคะสวยเนาะดูดีนะดูดีมากเลยแต่ว่าจริงๆอะอยากได้สีทองนะแต่ว่าสีเงินก็สวยนะคะเพราะว่าสีทองมันไม่มีสีดำก็ไม่มีมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็น iPad รุ่นใหม่ที่ยังมาเพิ่งจะออกมาอย่างเงี้ยสีก็เลยมีให้เลือกไม่เยอะมากนะคะสำหรับร้านที่เหมยไปซื้อนะคะเดี๋ยวจะมาบอกร้านทีหลังนะคะว่าเหมยซื้อที่ร้านไหนนะคะนี่นะจ๊ะเขาก็มีทรงมีซีนนี่เครื่องใหม่นะคะแล้วก็รุ่นนี้มันต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ด้วยนะคะแต่ว่าเหมยไม่ได้ซื้อมานะคะเพราะว่ามันเกินความจำเป็นแล้วก็เกินงบเรานะคะไม่ได้ใช้หรอกก็ประมาณนี้นะคะหน้าจอ 10.2 นิ้วเด้อประมาณนี้สีเงินนะคะซิลเวอร์นะคะเหมยจะแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงนะคะอยากจะซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ญี่ปุ่นนะคะแนะนำให้เขียนใส่กระดาษไปเลยเราอยากได้อะไรยื่นให้เขานะคะแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็พยายามขยันขยอให้เหมยซื้อแพ็กเกจที่พ่วงแบบมี Wi-Fi มีเซลูล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ Wi-Fi อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราคิดว่าแบบใส่ซิมได้เซลูล่ามันเกินงบเราแชร์ Wi-Fi ก็ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มี Wi-Fi นะคะก็เขาพยายามขยันขยอให้เหมยซื้อแพ็กเกจพ่วงต่อกับคือใครมือถือต่างๆนานานะคะอะแดปเตอร์ชาร์จทุกคนไม่รู้หรอกว่ากี่วัตต์นะคะใช้ไปอันนี้ก็เป็น Design by Apple in California นะคะอันนี้ก็นี่แหละอุปกรณ์คู่มือมันนะคะอยู่ในนี้นะจ๊ะแล้วก็สายชาร์จนะคะก็เป็น USB แล้วก็สาย Lightning ชาร์จนะจ๊ะข้างในไม่มีอะไรแล้วแหละนะคะก็มีประมาณนี้ส่วนอีกตัวนึงที่เราซื้อมาพร้อมกันนะคะก็คือ Apple Pencil นะคะก็เป็น Gen 1นะคะสำหรับใช้กับ iPad รุ่นนี้นะคะก็นี่มีภาษาไทยด้วยตรงนี้เห็นป่ะมีภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยได้ฟิล์มมาด้วยนะคะฟิล์มหน้าจอคือเหมยไปศึกษาดูว่าใช้ iPad ติดฟิล์มรุ่นไหนดีเพราะว่าเราจะเอามาขีดเขียนไงเขาก็บอกว่าที่จริงอ่ะไม่ต้องติดฟิล์มก็ได้นะคะเพราะว่า iPad อ่ะมันออกแบบหน้าจอให้ใช้กับ Apple Pencil โดยไม่ต้องติดฟิล์มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อ่านมานะอันนี้คืออ่านมาในรีวิวนะคะก็คําแนะนําหลายๆคนเขาก็แนะนํามาแล้วก็เขาบอกว่าถ้าใช้อ่ะใช้ฟิล์มธรรมดาก็ได้นะคะก็ถ้าใช้ฟิล์มกระจกอ่ะมันอาจจะทําให้ห่างระยะห่างกระจกกับจอเวลาเราเขียนมันอาจจะแบบไม่ลื่นไหลพออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนก็เลยซื้อแบบธรรมดามานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นฟิล์มต้านะทุกคนนี่นะคะร้านที่เหมยไปซื้อนะคะก็คือร้านยามาดะนะคะยามาดะเดนคินะคะเดนคิแปลว่าไฟฟ้านะคะก็ประมาณว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายามาดะอะไรประมาณนั้นนะคะไปซื้อที่ยามาดะเดนคิสาขาโอยามะนะคะมาดูเรื่องราคากันนะคะอันนี้คือเอาเฉพาะ Apple Pencil กับ
ตัวเครื่อง iPad แล้วกันเนาะเมย์ซื้อมาเครื่อง iPad Wi-Fi นะคะ Wi-Fi เท่านั้นไม่มีเซลลูล่านะคะแล้วก็128กิกนะคะ132มันไม่ใช่132 32กิกก็จะถูกลงกว่านี้แต่ว่าเมย์อยากได้ความจุเยอะๆที่จริงถ้ามันมีความจุเยอะกว่านี้สัก256กิกเมย์ก็จะซื้อนะแต่ว่าอันนี้คือสุดของเขาแล้วนะคะเลยได้แค่128กิกนะก็ราคานะคะทั้งหมด61,160 เยนนะคะเดี๋ยวเมย์จะคิดเป็นเงินไทยอันนี้คือราคารวมภาษีนะคะภาษีอ่ะ 5,560 นะคะส่วนราคาของจริงๆอ่ะ 55,600 นะคะอันนี้รวมภาษีแล้วนะคะภาษี 10% นะราคาคิดเป็นเงินไทยนะคะรวมภาษีทาง Apple Pencil นะคะแล้วก็เครื่อง iPad Gen 7นะคะ 128 GB Wi-Fi นะคะอยู่ที่ 17,000 2บาทนะคะ 17,003 บาทประมาณนี้นะคะอันนี้เหมยคิดตามเรทวันนี้นะคะเห็นหรือเปล่าทุกคนไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะเมย์คิดตามเรทเงินไทยวันนี้เลยนะคะแล้วก็เมย์ไปดูใน Apple Thailand นะคะ Apple Thailand ก็ถ้ารวมภาษีแล้วรวม Apple Pencil แล้วนะคะ2อย่างมันจะอยู่ที่ 17,300 นะคะนี่คือเมย์คิดออกมานะคะก็บวกออกมาจากเพจเว็บไซต์ของ Apple Thailand นะคะก็ราคาไม่ได้ต่างกันค่ะราคาเท่าๆกันเลยนะคะแต่ว่าที่จริงอ่ะถ้าไม่มีถ้าภาษีญี่ปุ่นไม่แพงอ่ะมันก็อาจจะถูกกว่านี้ถูกกว่านี้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าภาษี 5,500 เนี่ยคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเฉพาะภาษีนะคะ 1,740 นะคะก็ถ้าบวกลบคูณหารจริงๆที่จริงรวมภาษีแล้วเมื่อกี้มันจะต่างกันที่300บาทประมาณนั้นนะคะถ้าบวกลบภาษีแล้วจริงๆอ่ะถ้าไม่รวมภาษีนะคะก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะก็จะถูกกว่าประมาณ 2,000 บาทนะคะประมาณนี้ถ้าไม่รวมภาษีมันจะถูกกว่าประมาณ 2,000 บาทนะคะ 2,040 บาทประมาณนี้นะคะแต่ว่าเนาะญี่ปุ่นนะคะก็ภาษีแพงนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อ Apple Care เพิ่มนะคะเขาพยายามที่จะถามนะคะว่าจะซื้อ Apple Care เพิ่มไหมนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของใบเสร็จนะคะนี่รวมภาษีอะไรเขาแยกมาให้เรียบร้อยนะคะ 10% นะคือพูดไปเยอะมากกล้องมันไม่โฟกัสหน้าต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แหละนะคะสำหรับคลิปแกะกล่อง iPad Gen 7 2019นะคะเหมือนอยากจะทำ What in my iPad เหมือนกันนะแต่ว่ารออีกสักแป๊บนึงนะคะถ้าใครอยากดูนะคะคลิป What in my iPad นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะว่าอยากดูนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเหมยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เหมยต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะติดตามชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เมยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย